่บุ้ยชัยวุฒินะคะที่ทำบุญใหญ่รับต้นปีกันเลยค่ะทำบุญใหญ่รับต้นปีหลังบุ้ยชัยวุฒิเนี่ยจัดพิธีสมโภชองค์พญาวาสุกรีนาคราชค่ะที่สร้างขึ้นด้วยความศรัทธาเชื่อว่าเป็นส่วนให้รอดตายจากอาการป่วยเป็นฝีที่ตับจนร่างกายกลับมาแข็งแรงนะคะซึ่งเจ้าตัวก็ปิดประตูดราม่าไว้ก่อนเลยนะคะบอกว่าที่สร้างพญาวาสุกีนาคราชเนี่ยไม่ใช่งมงายนะคะแต่หวังเป็นการสร้างสะพานบุญเปิดโรงทานช่วยเหลือผู้ยากไร้ค่ะทำในนามมูลที่ด้วยครับชื่อมูลที่จักรวาลบุญเพราะฉะนั้นทำตรงนี้ให้ทานคนได้เป็นพันครอบครัวแล้วถ้าว่าในชุมชนแถวนี้เราสามารถช่วยคนได้ผมกลัวนี่มากที่สุดเลยจะเห็นได้ว่าเสาแล้วขึ้นเป็นลักษณะเป็นเสายอดดอกบัวดอกบัวแทนพุทธศาสนาอยู่แล้วสุดท้ายแล้วบนยอดสุดคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งครับขอให้มูประมาณ 20% 80% ไปใช้ชีวิตไปทำลงมือทำหากิน